สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่13ในรายการหนีบาปขอย้ำกับท่านพุทธบริษัทไว้ก่อนเรื่องราวก็จะจบมันนานนักการหนีบาปจริงๆให้ยึดสังโยชน์3รายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือการทำลายสังโยชน์ข้อที่1ได้จะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแล้วก็จำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแนะนำกับคณะของเปสการีว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ข้อนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในการสร้างความดีเพื่อหนีนรกกันและข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ให้ความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำให้ทุกคนทรงศีล5ให้บริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะพ้นจากอบายภูมิคือนรกได้แน่นอนตอนนี้ไปก็ขอคุยกับบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินวรในเรื่องทั้งอานิสงส์แห่งการรักษาศีลข้อที่1ตามที่พระท่านบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบดังสมาธิยามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานคืองดเว้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขอให้แถมว่าจะไม่มีการทรมานด้วย เราไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยอย่างนี้จะดีกว่าเมื่อตอนที่12ได้พูดมาถึงเรื่องของศีล5ข้อที่1แต่ยังไม่ทันจบก็หมดเวลาซะก่อนตอนนี้ก็ขอต่อกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ส่วนที่ยังค้างอยู่ก็หมายถึงว่าการรักษาศีล5ในชาติปัจจุบันแล้วก็ทราบแล้วว่าคนที่มีศีล5เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่1ที่เรียกว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ทำร้ายร่างกายสัตว์ศีลทุกข้อจะต้องมีธรรมะแทรกอยู่เสมอถ้าศีลข้อที่1นี่กับกำหนด10เหมือนกันธรรมะที่แทรกอยู่ในศีลข้อที่1หรือกำหนด10ข้อที่1ก็ได้แก่เมตตาความรักกรุณาความสงสารโทษของศีล5ว่ามาแล้วทีนี้ว่ามาถึงคนที่บุคคลรักษาศีลข้อที่1ได้ในชาติปัจจุบันมีผลเป็นยังไงพูดมาแล้วในตอนที่12ตอนที่13นี้ขอพูดถึงคนที่พึงได้หรือผลที่พึงได้ในชาติต่อไปถ้าขณะใดจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์ความดีความเยือกเย็นได้แก่เมตตาความรักกรุณาความสงสาร แล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์จิตใจของบุคคลนั้นจะมีความเยือกเย็นมากเห็นว่าคนมีความเมตตาความรักก็ดีมีกรุณาความสงสารก็ดีท่านหลายเหล่านี้หน้าตาแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเห็นหน้าใครก็มีแต่การยิ้มการยิ้มนี่บอกว่าเป็นคนใจดีและคนเราทุกคนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็พูดไปว่าทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้
สำหรับอาตมาเองเห็นใครเขายิ้มเราก็ชื่นใจ บางทีคนที่มีศักดิ์ศรีใหญ่มีวาสนาบารมีสูงพอที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้หรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามควรที่จะรักได้แต่ว่าท่านหรือเธอทั้งหลายเหล่านั้นยิ้มไม่เป็นพวกเราก็ต้องเดินหลีกท่านทั้งหลายจะหลีกก็ไม่หลีกอาตมาไม่ทราบแต่อาตมานี่หลีกแน่ คนยิ้มไม่เป็นนี่ไม่คบแน่ถ้าถือขืนคบคนประเภทนี้เข้าเราก็กลุ้มไปด้วยเห็นหน้าเธอทีไรหน้าเธอก็คล้ายๆกับหน้าเสือในครัวบ้างหน้าวัตถุตักแกงบ้างหน้าเหมือนหน้าเหมือนก็ภาชนะตักข้าวบ้างอย่างนี้ดูไม่ไหวดูไม่ไหวถ้าสมัยก่อนเมื่อเป็นหนุ่มยังไม่แก่และยังไม่บวชคนประเภทนี้ไม่ครบเลยแต่ว่าสมัยนี้ความเป็นพระถึงแม้ว่าจะมีการคบหาสมาคมบ้างก็ต้องคบกันอย่างผิวเผินเพราะเธอหน้าของเธอไม่ทำให้เราชื่นใจตอนนั้นหลายฟังอย่างนี้ก็คิดว่าดวงตาแก่ที่กิเลสมากก็ต้องขอตอบว่ากิเลสจริงๆเมื่อเกิดออกคลอดจากครรภ์มารดากิเลสเท่าพวกท่านหรือบางอย่างอาจจะมากกว่าพวกท่านก็ได้การเกิดวันนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีกิเลสคนที่จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่จิตใจก็ยังเป็นจิตใจเดิมความรู้สึกก็เหมือนความรู้สึกเดิมเห็นหน้าคนที่มีการยิ้มแย้มสดใสทุกคนก็ต้องแช่มชื่นเหมือนกันอย่างพระอรหันต์ท่านก็คงจะชอบใจคนยิ้มแต่คนไม่คงไม่เกลียดคนไม่ยิ้มแต่เห็นคนยิ้มไม่เป็นคงจะไม่เกลียดแต่น่าอาจจะสลดใจมากกว่าคงจะสงสารว่าโอ๋หนอคนนี้ไม่น่าจะฆ่าตัวเองเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ยิ้มไม่เป็นคนที่คบหาสมาคมก็มีน้อยคนที่มีความจำเป็นจริงๆเขาจึงจะคบเขาหวังประโยชน์ในการช่วยเหลือเขาเขาจึงจะเข้าหาแต่ถ้าประโยชน์ได้แล้วเขาคงไม่ไปหาคนหน้ามายิ้มต่อไปถ้าจะเข้าหาไปใหม่ก็ต้องเข้าหาเพื่อต้องการความช่วยเหลือก็รวมความว่าคนไม่ยิ้มนี่ขาดทุนหาคนรักยากหาคนชอบใจยากมาพูดคุณอานิสงส์หน้ายิ้มปัจจุบันเพราะใจดีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีอยู่ประจำใจจึงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการประทุษร้ายร่างกายสัตว์คำว่าสัตว์นี่หมายถึงคนด้วยถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วขณะที่เธอจะตายหรือขณะที่ท่านจะตายถ้ากำลังใจเขาต้องอย่าสดชื่นเจอนาฏเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตไม่มีการดุร้ายมีแต่จิตชื่นบานตื่นเริงหันษาใจเปี่ยมชุ่มชื่นไปด้วยเมตตาและกรุณาทั้งสองประการท่านประเภทนี้ตายแล้วลงนรกไม่เป็น เอากันชาติเดียวนะ เอากันชาติที่ปัจจุบันว่าตายแล้วลงนรกไม่เป็นถ้ากำลังใจเขาตั้งอย่างต่ำก็ต้องเป็นเทวดาบนสวรรค์ยกามาวจรสวรรค์ถ้ากำลังใจความเมตตาปราณีของท่านเข้มข้นก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมรวมความว่าท่านตายเมื่อไรท่านมีความสุขกว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เพราะสมัยที่เป็นมนุษย์นี่เอาอะไรสุขจริงไม่ได้ความหิวก็เป็นความทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นความทุกข์
การกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เป็นอาการของความทุกข์การประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ปิยโตชายเตโสโก ปิยโตชายเตไปยังพยังความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนอันตรายมีที่นั่นกำลังใจนำไปหาอันตรายได้ความทุกข์ไม่เกิดประโยชน์ความการพัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์การถูกทรมานร่างกายจะโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนตามกาลเวลาถ้าถึงวาระที่จะต้องตายอาการประเภทนั้นจะทรมานมากที่สุดทุกข์มากที่สุดแล้วก็ตายรวมความว่าการทรงชีวิตอยู่ไม่มีอะไรดีก็จะมีดีอยู่อย่างเดียวถ้าเราเป็นคนฉลาดไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายไว้เสมอยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทรงศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้ไปสวรรค์กันแน่ฉะนั้นเมื่อท่านที่มีความเมตตาปราณีท่านตายอย่างเลวที่สุดท่านก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็มีความสุขพรหมก็มีความสุขอย่างกลางท่านไปเป็นพรหมการเกิดเป็นเทวดาก็ดีการเกิดเป็นคนก็ดีไม่มีคำว่าเด็กเกิดปุ๊บร่างกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีร่างกายของเทวดาหรือผมไม่มีการแก่เกิดวันแรกหนุ่มสาวเท่าไรอยู่นานเท่าไรก็ตามจะมีสภาพอย่างนั้นความหนาวในเทวดากับผมก็ไม่มีความหิวกระหายก็ไม่มีความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายของเทวดากับผมก็ไม่มีรวมความว่ามีสุขจริงๆที่ท่านเรียกว่าสุขติไปสู่แดนของความสุขอันนี้ก็เป็นสงฆ์จะเมตตากรุณาทั้งสองรายการในสิ่งข้อที่หนึ่งเวลาที่ท่านจะต้องจากความเป็นเทวดาหรือพรหมในเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีลงมาคนที่มีเมตตานี่ไม่ไปอบายภูมิแน่ก็ต้องมาชนฝังอยู่ที่นอนมนุษย์โลกกลับมารับความทุกข์ในความเป็นมนุษย์ใหม่แต่ว่าการทุกข์ในเป็นมนุษย์ไม่เท่าทุกข์ในอบายภูมิพอมาถึงโลกมนุษย์แล้วจะได้อะไรบ้างสิ่งที่ท่านได้อาการของความทุกข์เราไม่พูดกันเอาผลของความดีที่มีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการทำกายทำร้ายร่างกายสัตว์อาการอย่างนี้ผลที่จะได้ก็คือหนึ่งผลของเมตตาความรักท่านผู้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาโซ่ทรงสะสวยมากขอทุกคนโปรดทราบว่าคนที่เกิดมาแล้วเขาสวยโซ่ทรงดีไม่ดีก็ประกวดความงามชนะความงามเสียด้วยท่านประเภทนี้สมัยที่เป็นมนุษย์ชาติก่อนท่านมีเมตตาความรักเป็นปกติอารมณ์คิดประทุษร้ายกับคนอื่นใดหายากจะตอบว่าอารมณ์นี้คิดประทุษร้ายคนอื่นไม่มีนั้นไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องมาพบกับความเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทวดาหรือผมก็ต่อไปก็นิพพานไปเลยในคนที่มีเมตตาความรักกรุณามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารในชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์ชาติก่อนของท่านส่งผลเห็นชัดว่าเป็นคนทรงสวยรูปก็สวยผิวก็สวยคำว่าผิวสวยจะสวยตามในเขตที่เขาต้องการบางเขตต้องการผิวขาวผิวท่านก็จะขาว
บางเขตต้องการผิวเหลืองท่านไปเกิดในแดนสีเหลืองบางเขตต้องการผิวดำแต่ดำสนิทไม่มีริ้วรอยก็จะเกิดในแดนนั้นรวมความว่าเกิดในแดนไหนก็ตามเป็นคนสวยของแดนนั้นสวดทรงก็สวยผิวพรรณก็สวยหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสติดมาจากชาติก่อนชาติที่หลังเกิดมานี่ก็ยิ้มต่อไปแล้วก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์เห็นข้าวก็รักในท่านเพราะสายบุญบารมีเมตตาความรักกรุณาสงสารเดิมของท่านมีอยู่ติดตามมาและในการต่อไปถ้าว่าไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแล้วมีบ้างในการตีบ้างประมาณบ้างเล็กๆน้อยๆท่านผู้นี้จะไม่มีโรคไม่มีโรคมีภัยเลยจะไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายเลยในการเกิดมาเพราะการป่วยไข้ไม่สบายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์การไม่เคารพในศีลข้อที่หนึ่งนี่แหละเป็นปัจจัยให้มันเกิดการป่วยไข้ไม่สบายฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยมาพบอาตมาก็ขอร้องว่าช่วยหน่อยเถอะเวลานี้ป่วยไข้ไม่สบายบางท่านไม่ใช่ขอร้องและท่านทั้งหลายก็ไม่มาฟ้องท่านทั้งหลายมาซ้อมอาตมาก็ให้และขอโทษในคำว่าซ้อมเนี่ยซ้อมไม่ใช่เหมือนกับคนที่เขาซ้อมคือชกกันไม่ใช่อย่างนั้นชกแล้วตีแล้วต่อยแล้วทุบไม่ใช่อย่างนั้นจะว่าซ้อมหรือจะว่าต่อว่าก็ได้แต่ความจริงถ้าไม่ซ้อมไม่ต่อว่าอาตมาผู้เดียวต่อว่ายันพระพุทธเจ้าเลยมีหลายท่านที่มีอายุมากแล้วท่านป่วยไข้ไม่สบายอยู่มากเห็นจะเป็นนานแสนนานในที่สุดเมื่อท่านมาถึงถ้าเกิดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพอมาถึงก็ไม่รอแล้วหลวงพ่อเจ้าคะทำไมฉันป่วยมากนักเป็นมานานแล้วไม่รู้จักหาย กระถิ่นก็ทอดผ้าป่าก็ทอดสังฆทานก็ทำบาตรก็ใส่ศาลาก็สร้างโบสถ์ก็สร้างกุฏิก็สร้างบุญทุกอย่างทำหมดแต่พระไม่เห็นช่วยให้ปัดเป่าให้พ้นจากอันตรายคือการป่วยไข้ไม่สบายเลยรอพระเขาให้ท่านจวกพระคำว่าพระคำเดียวในบรรดาท่านพุทธบริษัทพระตั้งแต่องค์แรกคือพระพุทธเจ้าถึงองค์สุดท้ายพบกันเป็นแถวไปหมดโดนต่อว่าอาตมานั้นไม่โกรธอย่านึกว่าจะมาเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีนะที่ไม่โกรธเนี่ยเข้าใจว่าคนป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยย่อมมีอารมณ์เดือดร้อนเป็นของธรรมดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาก็เป็นคนป่วยเป็นปกติขณะที่พูดอยู่นี่ก็ป่วยเวลานี้ปีนี้คันพศนี่คือ2528ลงสราเวลาทำบุญวันพระไม่ได้แม้แต่เดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2528จนทั้งถึงเดือนกำลังที่พูดอยู่นี่เป็นวันที่18ธันวาคม2528ยังไม่สามารถจะลงแสดงพระธรรมเทศนาที่ศาลาได้เลยปีนี้มันป่วยจริงๆป่วยยาวขั้นถึงขั้นตายกันหลายวาระถึง4ครั้งมันทรมานอย่างหนักอาตมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พูดอย่างนี้จะคิดว่าเป็นพระอรหันต์จะผิดหรือว่าจะผิดเป้าหมายคำว่าเรื่องธรรมดาก็หมายความป่วยเสียจนชินวันไหนไม่ป่วยไม่มีตั้งแต่อายุ28เป็นต้นมาป่วยเป็นปกติจะพูดง่ายๆก็เป็นอาชีพป่วยในเมื่อการป่วยเป็นปกติอย่างนี้จะเห็นใจคนป่วย
ฉะนั้นญาติโยมที่จะมาต่อว่าจึงไม่อยากไม่นึกตำหนิท่านเลยแต่ว่าสงสารท่านสงสารเพราะอะไรเพราะว่าโทษปานาติบาตในชาติก่อนท่านฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ไม่มากที่ฆ่าคงไม่มากนักแต่สัตว์ที่ถูกทำร้ายหรือถูกทรมานนั้นมากโทษอันนั้นยังให้ผลท่านมาป่วยมากแบบอาตมาที่เวลาเทศก็หาว่าเอาตัวยกตัวเข้าไปเปรียบเทียบที่ไม่ได้เทศที่นั่งคุยกันนั่งคุยกันไม่ใช่ของแปลกเรามาโชว์ความชั่วกันอาตมานี่ชาติก่อนเขาชั่วมากไอ้การป่วยไข้ไม่สบายที่กระทบกระทั่งมากกระวนความอาการทรมานสัตว์มากก็เราก็ป่วยมากแล้วก็ป่วยนานถ้าทรมานสัตว์น้อยก็ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยไม่นานที่ในขั้นของการทรมานและทำร้ายนะท่านนี้ว่ากันถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอากันตายเลยท่านบอกว่าบุคคลนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชญากรรมที่ท่านพูดเป็นคำบังเพยตามภาษาชาวบ้านว่าวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นท่านประเภทนี้ถ้าไปเกิดในชาติต่อไปท่านจะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลยแสงพระอาทิตย์หรือแสงพระจันทร์ไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดาของท่านท่านไม่มีโอกาสโผล่มาเห็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแท้งในท้องไม่ทันเห็นเดือนเห็นวันท่านก็แท้งแล้วตายแล้วต่อมาท่านกำลังบาปเบากว่านั้นนิดหนึ่งวันดีไม่ละแต่วันพระเว้นท่านประเภทนี้พอคลอดจากครรภ์มารดาก็ตายอาจจะคลอดปุ๊บตายปั๊บหรือคลอดมาในวันสองวันตายก็ได้ท่านประเภทนี้จำไว้ดีนะต่อมาถ้าบาปน้อยกว่านั้นอีกหน่อยค่าน้อยไปกว่านิดแต่ยังมากอยู่เป็นเด็กพอเดินได้แข็งก็ตายค่าสัตว์น้อยกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นเด็กที่แข็งแรงใกล้จะหนุ่มก็ตายจะหนุ่มจะสาวน้อยกว่านั้นอีกหน่อยพอหนุ่มสาวเต็มตัวก็ตายน้อยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งพอไปวัยกลางคนก็ตายน้อยกว่านั้นเหลือหน่อยหน่อยเป็นบาปไม่มากนักฆ่าไม่มากนักอายุถึงอายุขัยจึงตายเรื่อยๆเยอะเลยอายุขัยจึงตายมีว่ากันทั้งด้านความตายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีหลายท่านมาคำนึงพึงคิดว่าคนที่เกิดตัวเล็กนิดทำไมจึงตายมาถามกันเยอะน่าสงสารเด็กบางท่านก็บอกว่าเด็กมันมีบุญยังไม่มีการทรมานมากกว่าตายแต่ความจริงไม่ใช่นั่นคือโทษปานาติบาติตามมาโปรดทราบไว้ด้วยความจริงคนหรือสัตว์ที่ตายไม่น่าจะร้องไห้เพราะว่าไม่มีใครอยากตายมันตายของมันเองในเมื่อเราเองเราก็ห้ามความตายไม่ได้คนอื่นตายเราจะร้องไห้ทำไมไม่ควรจะถือประเพณีการร้องไห้ควรจะเป็นครูเอาเป็นครูสอนเราว่าถ้าเด็กกว่าเรามากเท่าไรแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าที่ขนาดเด็กกว่าเราเขายังตายแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่กว่าทำไมจะไม่ตายความตายอาจจะถึงเราในวันพรุ่งนี้เอาเป็นครูไปเลยไม่ว่าถึงโทษต้องว่าถึงคุณมั้งล่ะคุณของท่านที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเลยอันนี้เกิดมาในชาตินี้อายุยาวเลยอ่ะเรียกว่าเลยอายุไขเวลานี้อายุไข75ปีท่านหลายเหล่านี้อาจจะ100ปีเสร็จอันนี้ท่านที่ไม่ทรมานสัตว์ท่านจะไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายหากว่ามีการฆ่าสัตว์น้อยอายุก็มากหน่อยแต่ไม่อาจจะไม่เต็มอายุขัยเป็นต้นเรื่องความมันนอกจากจะเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนมีอายุยืนนานแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปวดเบียดเบียนถ้าไม่ฆ่าไม่ทรมานและไม่ทำร้ายร่างกายสัตว์จึงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรท่านที่ต้องการหนีนรก
การหนีนรกด้วยวิธีหนึ่งคิดว่าความตายจะถึงเราในวันนี้รวบรัดความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันนี้เราหนีความตายได้ชาติเดียวชาติต่อไปถ้าเราลืมอาการนี้มันก็ต้องลงนรกกันเหมือนกันนรกมันตามทันหากว่าเรารักษาศีลได้ทรงตัวทั้ง5ข้อถ้ารักษาได้5ข้อแสดงว่าเป็นการกั้นกำแพง5ชั้นแต่ถ้าเรารักษาได้ข้อเดียวก็เป็นกำแพงชั้นเดียวถ้ากำแพงชั้นเดียวหรือตอนเดียวเนี่ยบังเอิญมันสุดกำแพงไปมันลงนรกได้เหมือนกันนี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหากว่ายังจะทรงศีลได้ข้อเดียวก็ทรงให้มั่นคงทำกำลังรักกำลังใจให้ถึงขั้นเข้าขั้นของฌาน คำว่าฌานไปยังไงฌานนังประการเพ่ง ท่านแปลแบบนี้แปลตามศัพท์ไม่หนักใจแต่หนักปัญญานิดว่านั่งเพ่งก็จะไหวหรือหูตาแสบไปหมดมีหลายท่านบอกให้ไปดูภาพพระพุทธรูปนั่งท่านน้ำตาไหลไปเลยตาแสบเพราะว่าถึงกำลังใจเมตตากรุณาความรักธรรมนิชานเป็นยังไงให้จิตทรงอารมณ์ให้เข้าใจว่าฌานคืออารมณ์ชินชินกับความรักชินกับความเมตตาชินกับการให้อภัยกับคนหรือสัตว์ที่มีความผิดไม่คิดอยากจะประทุษร้ายใครแต่อาจจะต้องคิดนะยังไม่เป็นอนาคามีแต่ถึงอะไรก็ดีถ้าคิดแล้วก็เลิกง่ายไม่ทำร้ายจริงๆไม่ฆ่าจริงๆไม่ทรมานจริงๆถ้าจิตใจทรงอยู่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงยังไงกำแพงชั้นที่หนึ่งก็สามารถกันนรกได้แต่ยังไม่ถือว่าทุกชาติเอาแค่ชาติเดียวก่อนถ้ากั้นกำแพงถึง5ชั้นนี่กั้นรกทุกชาติเลยบาปตามไม่ทันแน่ดันมาไม่ถึงเมื่อในเมื่อมองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นเวลาเข้าไป29นาทีเศษก็ต้องขอลาบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ในงวดหน้าต่อไปฟังกันใหม่ถ้ายังมีความประสงค์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขภาละและปฏิภาณหากทุกขั้นพึงประสงค์สิ่งใดก็ขอให้อันสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี